ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีระภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยัย และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปฮาโรประตูสุภูตาน การกราบไหว้แบบอัศดางข้าระดิษฐ์หรือที่เรียกสั้นๆว่าไหว้ราบคือต้องทอดลำตัวราบลงไปกับพื้นถือเป็นการแสดงศรัทธาคารวะอย่างสูงสุดเชื่อกันว่าใครที่ไหว้ราบได้ถึงหกแสนครั้งจะได้รับอน,นิสงส์ผลบุญถึงขั้นบรรลุธรรมในแดนนิพพานเลยทีเดียว สนามบินอะไรหน้าตาคลายวัดคำถามจากเพื่อนร่วมทางระหว่างนกเก็กประดับตราเดรุกแอร์ร่อนลงสมัมผัสรันเวย์สนามบินพาโรเรียกรอยยิ้มในใจผมเพราะเป็นความรู้สึกเดียวกับครั้งแรกที่ผมสัญจรสู่ภูตานแล้วความพยายามหาคำตอบให้คำถามนี้นั่นแหละที่ทำให้ผมหลงรักประเทศนี้อย่างจริงจังซึ่งก็แทบจะเหมือนกันทุกครั้ง ที่ผมจะอดใจไม่ไหวต้องคว้ากล้องออกมาถ่ายภาพอาคารสนามบินที่งดงามเป็นเอกลักษณ์โดยมีเจ้านกเล็กแห่งดารุกแอร์ในอ้อมกอดของหุบเขาพาโรเป็นฉากหลังด้วยขออ้างว่าท้องฟ้าครั้งที่สองใสกว่าครั้งที่หนึ่งกระทั่งว่าครั้งที่ห้าอารมณ์ดีกว่าครั้งที่สอย่างนี้ต้องถ่ายรูปสักหน่อยก็ยังมี อาคารสนามบินพาโรมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่รัฐบาลแห่งพระราชธาิบดีภูตานกำหนดให้ใช้ในอาคารต่างๆเหมือนกันทั่วประเทศเรียกว่าศิลปะแบบซองเพราะเป็นศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นจากซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัดและศาลาว่าการเมืองโดยประยุกต์มาจากศิลปะทิเบต อันมีพระราชวังโปตาลานกรุงลาซาเป็นต้นแบบจุดเด่นคือการใช้สีดำแดงเหลืองซึ่งถือเป็นโทนสีอมตะนิรันดร์การการประดับกรอบหน้าต่างอย่างวิจิตรและการอวดโชว์ตงคือไม้เครื่องเรือนที่วางบนคารสำหรับรองพื้นกระดานหรือฝากซึ่งตากจากคตินิยมในสถาปัตยกรรมเรือนไทย ที่นอกจากไม่อวดแล้วยังต้องปิดตรงไว้ให้มิดชิดด้วยที่สำคัญลวดลายประดับทั้งนอกและในตัวอาคารต้องมีลายมังกรเป็นเอกลักษณ์สมนามดรุกยูนชื่อดั้งเดิมของภูตานที่มีความหมายว่าดินแดนมังกรสันติหรือมังกรสายฟ้าวิจิตรการตาสมกับเป็นท่าอากาศยานของชาติที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเมืองหลวง เพราะนครหลวงทิมพูซึ่งห่างออกไป65กิโลเมตรตั้งอยู่ในหุบเขาแคบจะจนไม่มีที่ราบพอให้สร้างรันเวย์พาโรจึงถือเป็นประตูสู่ภูตานพร้อมๆกับการเป็นหน้าต่างเปิดให้ชาวมังกรสันติได้เห็นโลกภายนอกกว้างไกลไปจากทิวเทือกหิมาลัยที่ให้กำเนิดพวกเขามาแรกทีเดียวผมคิดว่า พาโรก็มีความหมายแค่นั้นแต่ยิ่งสัญจรยิ่งค้นลึกยิ่งพบว่านอกเหนือจากการเป็นเมืองท่าอากาศยานพาโรยังเป็นเมืองที่ตั้งวัดเก่าแก่ที่สุดของภูตานเป็นสมรภูมิรบที่ชามังกรมีชัยชนะเหนือศัตรูผู้รุกรานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจนสามารถตั้งประเทศนี้ขึ้นมาได้ที่สำคัญยังเป็นชัยภูมิมงคล ที่องค์ศาสดาที่ชาวปูตานับถือสูงสุดเคยมาประทับนั่งสมาธิเจริญสติภาวนาอีกทั้งผืนธงแห่งศรัทธาในศาสนาพุทธนิกายวัชรยานผืนใหญ่ที่สุดเก่าแก่สุดๆก็อยู่ที่เมืองนี้ระยะหลังๆใครว่าพาโรเป็นแค่ทางผ่านผมจึงไม่รีรอที่จะขอยกมือขาน อย่างวัดคิชูหรือคิชูลาคังในภาษาปูตานถ้าดูจากขนาดก็เป็นเพียงอารามขนาดเล็กแห่งหนึ่งในพาโรแต่กลับมีชื่อเสียงโด่งดังเพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของปูตานอายุอานามก็แค่เอาความเก่าของสุโขทัยแล้วบวกเข้าไปอีก500ปีรวมเป็นราวๆ1,300ปีเท่านั้นเอง ตำนานการก่อสร้างก็พิสดารอยู่ไม่น้อยกล่าวคือสมัยนั้นภูตานยังเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของทิเบตโดยกษัตริย์ซองเซนกัมโปซึ่งชาวทิเบตยกย่องว่าเป็นผู้อัญเชิญาศาสนาพุทธมาประดิษฐานในทิเบตโปรดให้สร้างวัดร้อยแแห่งเพื่อตอกตรึงอวัยวะร้อยแจุดของนางยักษ์ตนหนึ่งที่นอนแผ่ทับเทือกเขาหิมาลัยไว้ หมายจะไม่ให้สัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่ไปถึงด้วยจุดที่สร้างวัดคิชูนั้นเป็นเท้าซ้ายของนางยักษ์ส่วนอีกวัดหนึ่งในภูตานอยู่ที่เมืองบุมทังสร้างตรงเข่าซ้ายของยักษ์ตามตำนานว่ากษัตริย์ที่เบตแสดงกฤษดาพินิหารสร้างวัดทั้งร้อยแปดแห่งเสร็จสิ้นในวันเดียว แต่ที่ผมรู้สึกตื่นเต้นมากกว่าตำนานคือภายในวิหารหลังเก่าของวัดนี้ปูพื้นด้วยไม้แผ่นใหญ่และบริเวณเบื้องหน้าพระปฏิมาประธานคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนพันเนตรและพันกรมีรอยบุ๋มลึกเนื่องจากมีผู้สแสวงบุญมายืนและก้มลงกราบพระแบบอัศดางคับประดิษฐ์คือการกราบโดยให้ร่างกายแตะพื้น8จุด ซ้ำๆกันเป็นเวลานานนับพันปีและตรงที่จุดที่ศีรษะของผู้กราบแต่พื้นยังมีการฝังหินสีเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนอัญมณีอันหมายถึงความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนที่จะอัญเชิญสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ล้ำเลอค่าดังมณีมาสถิตในดวงใจของเรานั่นเอง กราบไหว้แบบอัศดางคประดิษฐ์หรือที่เรียกสั้นๆว่าไหว้าราบคือต้องทอดลำตัวราบลงไปกับพื้นถือเป็นการแสดงศรัทธาคารวะอย่างสูงสุดเชื่อกันว่าใครที่ไหว้าราบได้ถึงหกแสนครั้งจะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญถึงขั้นบรรลุธรรมในแดนนิพพานเลยทีเดียวติดกับวิหารหลังเก่ายังมีวิหารหลังใหม่ ที่พระราชชนนีในรัชกาลที่สคือพระเจ้าจิกมี่ชิงเยวังชุกสร้างถวายท่านคุรุรินโปเชหรือพระประดุมสมภพพ,พระพุทธเจ้าของชาวทิเบตและภูตานเปิดให้ผู้แสวงบุญเข้าสักการะบูชารอบๆวิหารวัดคิชูมีกงล้อมนตราประดับอยู่โดยรอบสำหรับให้ชาวพุทธเดินทำสมาธิ และใช้มือดันกงล้อให้หมุนไปเป็นตัวช่วยในการสวดมนต์จุดที่น่าสนใจคือกงล้อมนตราพลังน้ำเนื่องจากข้างหลังวัดมีลำธารไหลรินลงมาจากภูเขาจึงมีการสร้างกงล้อมนตราขนาดใหญ่แล้วต่อไปพัดลงไปในลำธารให้พลังน้ำช่วยหมุนกงล้อเพื่อมนตราจะปลิวไปเป็นสีริมงคล และกุง้งครองป้องกันพยันตรายให้ชาพุทธชั่วนาตาปีวัดคิชูจึงเป็นวัดเล็กๆที่ไม่น่าพลาดชมจากวัดคีชูหากกระมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกถนอนสายเล็กๆที่น่ารักจะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดารุกยานซองหรือป้อมปราการแห่งชัยชนะของชาวมังกรซึ่งตั้งตรางานบนชงอนผาทิศตะวันตก เฉียงเหนือของพาโรอนุสรสถานแห่งชัยชนะเบ็ดเสร็จเหนือศัตรูผู้รุกรานจนท่านซับดรุงงาวังนำเกลพระลามะผู้ยิ่งใหญ่สามารถรวบรวมประเทศปูตานได้สำเร็จเมื่อราว350ปีก่อนแม้ปัจจุบันตัวซองจะถูกไฟไหม้จนเหลือแต่โครงสร้างภายนอกแต่ยังคงความสง่างาม และเป็นจุดชมทัศนียภาพตราการตาในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใสอาจมองเห็นยอดเขาจูโมนฮารีหนึ่งในแปดยอดเขาของภูตานที่สูงเกิน7,000เมตรและมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีที่สำคัญเส้นทางสู่ดรุกยานซองยังลัดเลาะผ่านหมู่บ้านในชนบทที่น่ารัก และสามารถมองเห็นวัดถ้ำเสือหรือทักสังลาคังสถานที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานของพระประทุมสมภพหรือคุรุรินโปเชพระพุทธเจ้าที่ชาวทิเบตและภูตาน,นับถือว่าเป็นผู้เผยแผ่ศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระนิกายหลักของชาวพุทธในแถบเทือกหิมาลัยเมื่อราว1,200ปีก่อน วัดนี้ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงกว่า800เมตรรวมกับความสูงของพาโรอีก2,200เมตรจะสูงถึงราว3,000เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ก็มีผู้สแสวงบุญภาคเพียรเดินเท้าขึ้นไปสักการะบูชาเป็นพันๆคนทุกปีใครที่อยากรู้ว่าชาภูตานับถือคุรุรินโปเช ซึ่งแปลว่าอาจารย์ใหญ่ผู้ล้ำเลอค่ามากมายเพียงใดต้องไปเยือนพาโรในเดือนเมษายนเพราะจะมีงานบุญสก,การะท่านครุรินโปเชที่เอกร,เริกที่สุดโดยเฉพาะพิธีกลางผ้าพระบทรูปท่านครุผืนใหญ่เท่าตึก4-5ถึงหชั้นศักดิ์สิทธิ์จนมีคำกล่าวในหมู่ชาภูตานว่าอย่าด่วนลาโลกนี้ไป ถ้ายังไม่ได้เห็นพระบทใหญ่ผืนนี้ประสบการณ์สัญจรหลายคราในพาโรประตูสู่วิมานมังกรสันติทำให้ผมตระหนักว่าศรัทธาในาศาสนาและสถาบันกษัตริย์ร้อยรัดจิตใจชาวภูตานเป็นหนึ่งเดียวทำให้ถึงแม้พวกเขาอาจจะมีเงินในกระเป๋าไม่มากถึงขั้นถูกจัดเป็นประเทศยากจนติดอันดับโลก แต่กลับมีขีดขั้นของความสุขทางจิตใจสูงติดอันดับโลกเช่นเดียวกันสถานที่สำคัญในพาโรสถานที่สำคัญที่ควรชมในพาโรยังมีพาโรซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัด และสาราวะการเมืองอายุกว่า350ปีใกล้ๆก,กันคือตาซองอดีตหอสังเกตการรบปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายในกรณีที่จะมาร่วมงานกลางผ้าพระบทใหญ่ในเดือนเมษายนควรจองตั๋วเครื่องบินและที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย3มเดือน การเดินทางสู่พาโรมีสายการบินประจำชาติภูตานคือดารุกแอเพียงสายการบินเดียวบินจากสนามบินสวนภูมิมุ่งสู่ท่าอากาศยานพาโรทุกวันจากนั้นสามารถเดินทางด้วยรถยนต์ต่อไปยนครหลวงทิมพูหรืออดีตราชธานีปูนาคาได้ ตอนทิมพูที่สุดราชธานีหิมาลัยทิมพูคือราชธานีเดียวในโลกวันนี้ที่กำหนดให้การซื้อขายและสูบุรีในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงและอาจเป็นเมืองหลวงเดียวของโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแม้แต่สี่แยกเดียวเอ่ยชื่อภูตานหลายคนยังนึกไม่ออกว่า ซ่อนตัวอยู่ตรงซอกไหนของเทือกเขายีมาลัยในวงล้อมของอภิมหาอำนาจอย่างจีนกับอินเดียยิ่งเอ่ยชื่อทิมพูก็อาจเป็นเมืองหลวงที่มีคนรู้จักน้อยที่สุดเพราะไม่มีเที่ยวบินใดบินไปถึงราชธานีแห่งนี้ได้ในเมื่อทิมพูตั้งอยู่ในหุบเขาเล็กเล็กเล็กเสจนไม่มีที่ราบมากพอจะทำสนามบินรัฐบาลแห่งพระราชธาิดีภูตาน ต้องไปสร้างท่าอากาศยานที่หุบเขาแห่งเมืองพาโรซึ่งอยู่ห่างออกไป65กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางข้ามเขาด้วยรถยนต์ราวหนึ่งชั่วโมงครึ่งส่วนใครที่คิดจะไปทิมพูทางเรือคงเป็นไปไม่ได้เพราะภูตานเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเลแต่ในความเสียเปรียบก็ยังมีด้านที่ทำให้ทิมพูได้เปรียบในฐานะราชธานีหิมาลัย ที่มีความเป็นที่สุดในหลายๆเรื่องนอกเหนือไปจากความงดงามตามธรรมชาติของหุบเขาเขียวกระจีทานน้ำใสสะอาดผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสมีมิมตรไมตรีสวมชุดประจำชาติในชีวิตประจำวันชวนให้ระลึกถึงหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินในนวนิยายคลาสสิกของโลก Lost Horizon โดยเจมส์ฮิลตัน ประพันธกรชาวอังกฤษที่ซึ่งเป็นหุบเขาเขียวขจีทั้งสี่ฤดูผู้คนทำงานน้อยแต่สุขสบายแบบพออยู่พอกินสุขภาพดีอายุยืนเป็นร้อยปีไม่มีทหารเพราะไม่มีสงครามไม่มีตำรวจเพราะไม่มีความขัดแย้งและอาชญากรรมดินแดนในอุดมคติแห่งหุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงินนี้มีชื่อว่า เชงกรีลาทุกวันนี้มีหลายเมืองในแถบเทือกขี่มาลายอ้างว่าคือแชงกรีล่าแต่มีนักเดินทางจำนวนไม่น้อยยืนยันว่าภูตานนี่แหละคือเดลาสแชงกรีลา ในฐานะเมืองหลวงของประเทศที่ถูกร่าลือว่าเป็นดินแดนในอุดมคติทิมพูคือราชธานีเดียวในโลกวันนี้ที่กำหนดให้การซื้อขายและสูบุรีในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฎหมายโดยสิ้นเชิงและอาจเป็นเมืองหลวงเดียวของโลกที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรแม้แต่สี่แยกเดียวความจริงเมื่อหลายปีก่อนเคยมีที่สี่แยกใหญ่ใจกลางเมืองหนึ่งแห่ง แต่เมื่อประชาชนร้องเรียนว่าไม่ชอบและไม่จำเป็นสำหรับเมืองที่มีรถราน้อยมีพลเมืองเพียง7,000 70, 0คนรัฐบาลของพระราชาธิบดีก็สั่งให้เอาไฟจราจรออกแล้วเพียงแต่เพิ่มตำรวจจราจรคอยโบกรถในชั่วโมงเร่งด่วนจากหนึ่งนายเป็นสองนายเท่านั้นสท้อนแนวพระราชดำริของพระเจ้าจิกมีชิงเกวังชุก พระราชาธิบดีแห่งปูตานร,รัชกาลที่4คือพระราชบิดาแห่งกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ส่งยึดความสุขและความพึงพอใจของประชาชนเป็นหลักจนถึงกับทรงประกาศเป็นพระราโชบายอันเป็นที่สุดหนึ่งเดียวในโลกที่ว่าความสุขโดยรวมของประชาชน cross national happiness หรือ GNS สำคัญกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Cross National Products หรือ GNP อย่างที่ประเทศทั่วโลกก็ยึดถือกันพระองค์จึงไม่ทรงประดิเสธว่าชาวพูตานอาจมีเงินในกระเป๋าน้อยถึงขั้นติดอันดับประเทศยากจนของโลกแต่พระองค์ก็ทรงเชื่อว่าพระสุขนิกรของพระองค์ไม่ได้มีความสุขน้อยกว่าใครๆในโลกนี้หรือพูดได้ว่ามีความสุขกว่าคนในประเทศร่ำรวย หลายเท่าเชื้อดวยซ้ำแนวพระราชด,ดำรินี้เผื่อแผ่ลงไปแม้ในสัพสัตเมื่อพระองค์ทรงตรหนักว่าบรรดาสัตว์ป่าในสวนสัตว์ไม่น่าจะมีความสุขก็ทรงมีพระบรมราชโองการให้ปล่อยสัตว์ป่าในสวนสัตว์แห่งเดียวของประเทศที่นครหลวงทิมพู กลับคืนสู่ป่าทั้งหมดแต่ปรากฏว่ามีสัตว์ป่าแถบเทือกหิมาลัยชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปร่างคล้ายแพะผสมวัวเรียกกันว่าตาคินไม่ยอมกลับเข้าป่าแถมเมื่อเจ้าหน้าที่หรือกรงออกบรรดาตาคินก็พากันเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองกันเป็นที่รื่นเริงัาเทิงใจจนรัชกาลที่สี่ทรงยอมรับว่าตาคินเหล่านี้อยากอยู่กับคนมากกว่า จึงทรงยอมที่จะให้เมืองหลวงทิมพูมีสวนสัตว์อีกครั้งแต่เป็นสวนสัตว์ที่มีสัตว์เพียงชนิดเดียวคือตาคินซึ่งถือเป็นสัตว์ประจำชาติภูตานและไม่มีอยู่ในสวนสัตว์อื่นใดในโลกนี้เลยตาคินถือเป็นสัตว์คล้ายวัวที่อาศัยในเขตหนาวและสูงราว1 0 0 0 4พ0 0ถึงเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางอาหารหลักคือใบไผ่และหน่อไม้ เคลื่อนไหวช้าและชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงน้ำหนักเมื่อโตเต็มที่ถึง250กิโลกรัมสถิติล่าสุดหลงเหลืออยู่ในป่าแถบเทือกฮิมาลัยเขตทิเบตภูตานสิกขิมเพียง600-700ตัวซึ่งนับว่ามีอัตราเสี่ยงต่อการสูญพันไม่น้อยตามตำนานของชาวภูตานเชื่อว่าตาขิน เป็นสัตว์ที่พระลามะผู้เก่งกล้าอาคมรูปหนึ่งเสกขึ้นมาจากแพะกับ,บวัวพระลามะรูปนี้คือท่านดรุป,ปะคุณเลผู้ได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าสติเฟื่องพระบางทีท่านก็ลุกขึ้นมายิงธนูเล่นหรือทำอะไรที่ออกจะผิดแปลกจากวัดปฏิบัติของลามะทั่วไปเปรียบเทียบได้กับจี้กงหรือพระเพี้ยนในตำนานของชาวจีน วันหนึ่งชาวบ้านถามท่านดรุกป,ปะคุณเลว่าจะแสดงอภินิหารอะไรเพื่อพิสูจน์ว่าเก่งกล้าอาคมจริงท่านก็บอกให้ชาวบ้านไปหาแพะกับวัวมาแล้วท่านก็ชำแหละเนื้อมาฉันอย่างอร็ดอร่อยจากนั้นก็เอากะโหลกแพะกับที่โครงวัวมาปลุกเสกจนกลายเป็นตาขินยังมีตำนานเล่าขานอีกว่าเมื่อท่านคุณเลผ่าน โดชูลาหรือช่องเขาศิลาบนเส้นทางระหว่างนครหลวงทิมพูสู่อดีตราชธานีปูนาคาท่านพบเด็กเลี้ยงวัวกำลังยืนร้องไห้ขี้มูกโป่งสอบถามได้ความว่าเด็กถูกนางปีศาร้ายแห่งช่องเขาศิลารังควานจนเลี้ยงวัวไม่เป็นสุขเพราะความกลัวท่านคุณเลจึงสำแดงเดชด้วยการเสกอวัยวะเพศของท่าน ให้ยาวเป็นงูเลือ้อยรอบกายท่านจนนางปีศาจร้ายตกใจกลัวเพ่นหนีไปไม่เป็นท่านำความสุขสงบคืนสู่ช่องเขาศิลาอีกครั้งเชื่อกันว่าตำนานนี้ทำให้ชาวพูตานในชนบทนิยมว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายประดับไว้ที่ฝาผนังบ้านในว่าเป็นยันกันผีไม่ให้มากลายกล่ําบางก็แกะสลักไม้ เป็นรูปประหลัดขิกทาสีแดงติดไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านหรือที่ยุ้งฉางเพราะเชื่อว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายจะนำโชคลาภและความบุดมสมบูรณ์สู่ครอบครัวอีกด้วย ชาพูตานผูกพันกับาศาสนาพุทธนิกายวัชรยานตันตระอย่างลึกซึง้งจึงมีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวพันกับาศาสนามากมายการมัดเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันของาศาสนากับการปกครองในพูตานแสดงออกในรูปสถาปัตยกรรมที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกคือซองซึ่งเป็นทั้งป้อมปราการวัดวังทำเนียบรัฐบาลและเป็นสนามหลวง สำหรับจัดงานพิธีสำคัญซองจึงถือเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของชาวพูตานโดยเฉพาะทาชิโชซองแห่งนครทิมพูถือเป็นซองที่มีขนาดใหญ่สุดเริ่มสร้างในสมัยท่านซับดรุงงาวังนำเกลเมื่อกว่า350ปีก่อนมาขยับขยายให้ใหญ่โตโอรานในพศ25 0 5รัชสมัย พระราชาธิบดีชิกมีดอจิวังชุกรัชกาลที่สทรงใช้เวลาขยายทาชิโชซองถึง7ปีระดมช่างกว่า2,000คนจนซองนี้มีห้องต่างๆมากกว่าร้อยห้องซึ่งในพศสอ5 1บ2551ทาชิโชซองซึ่งแปลว่าซองแห่งเกียรติยศได้เป็นสถานที่จัดงานพระราชาพิธีสำคัญยิ่ง คือพระราชพิธีสมโพธิ์หนึ่งศตวรรษแห่งราชวงศ์วังชุกพร้อมๆกับการสละราชบัลลังก์ของพระราชาธิบดีจิกมี่ชิงเกวังชุกรัชกาลที่สและพระราชพิธีบรมราชาพิเศษองค์มกุฎราชกุมารจิกมีเคซานาเกวังชุกซึ่งคนไทยรู้จักดีเป็นพระราชาธิบดีรัชกาลที่หของปูตาน ที่สำคัญคือในปีนั้นภูตานมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเท่ากับระบบการปกครองของภูตานจะเปลี่ยนจากสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกนับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนเพียงหนึ่งเดียวในโลกทิมพูจึงเป็นเมืองหลวงของประเทศที่ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ นิกายวัชรยานตันตระอย่างเหนียวแน่นเพียงหนึ่งเดียวในโลกนับตั้งแต่ทิเบตตกเป็นส่วนหนึ่งของจีนและยังเป็นเมืองหลวงของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองอย่างนุ่มนวลละมุนล,ละม่อมที่สุดในโลกอีกด้วยนอกเหนือจากการเป็นที่สุดในหลายๆด้านของรัชธานีแห่งฮิมาลัยที่ได้สมญานามว่าเดอะลสชงกรีลา สถานที่สำคัญในทิมพูนอกจากทาชิโชซองและสวนสัตตากินแล้วทิมพูยังมีสถานที่สำคัญควรค่าแก่การเยี่ยมชมอาทิกงซูหรือสถูปแห่งความทรงจำสร้างในปีพศ .2517 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีดอจิวังชุกกษัตริย์ภูตานรัชกาลที่สาม ซึ่งทรงได้รับสมัญญานามบิดาแห่งภูตานยุคใหม่ภายในนอกจากจะประดิษฐานพระบรมราชสรีรังคารของพระองค์แล้วยังมีประิมากรรมชุดต้นไม้แห่งปัญญาวิจิตรการตาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านภูตานเดิมเป็นบ้านเก่าแก่กว่า150ปีของชาวนาที่มีฐานะแห่งเมืองทิมพู ต่อมาความเจริญรุกคืบเข้ามาจนมีแนวโน้มจะถูกรื้อทิ้งพระราชินีองค์ที่สองในรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้ซื้อบ้านหลังนี้ไว้เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการสร้างบ้านแบบภูตาลแบบโบราณที่นับวันจะหาดูได้ยากโดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่น่าชมอาทิเครื่องสีข้าวพลังน้ำกุงล้อมนตราพลังน้ำ อ่างไม้สำหรับอาบน้ำอุ่นแบบโบราณห้องน้ำห้องนอนห้องพระรวมถึงคติความเชื่อเรื่องการบูชาลึงโดยแกะสลักหรือว่ารูปอวัยวะเพศช,ชายประดับไว้ที่ประตูทางเข้าบ้านและที่ยุงฉางเพื่อป้องกันพู้ผีวิญญาณร้ายและประทานโชคลาภให้ครอบครัวตลาดพื้นเมืองสุดสัปดาห์ ริมฝั่งลำน้ำวังหรือแม่น้ำทิมพูโดยฝั่งขวาของแม่น้ำเป็นตลาดสดพืชผักผลไม้ภายในาอาคารสีขาวไม่เอี่ยมแต่ยังเต็มเปี่ยมด้วยสีสันชุดประจำชาติชาวพูตานและหากข้ามสะพานไม้ไปยังฝั่งซ้ายของแม่น้ำจะพบตลาดเสื้อผ้าและสินค้าของที่ระลึกแหล่งใหญ่สุดในพูตาน อธิหินสีแบบที่เบตร,รวมทั้งเครื่องมือในศาสนาพุทธวัชรยานเช่นกงล้อมนตรามือถือวัชระกับกระดิ่งสัญ,ญลักษณ์ของปัญญากับการุณาร้านหัตถสินโรงเรียนช่างหลวง13หมู่แห่งราชสำนักปูตานจำหน่ายสินค้าหัตถสินฝีมือนักเรียนช่างหลวง13หมู่มีงานหัตถศินหลายรูปแบบให้เลือกชมและช็อป สำนักง,งานไพรสนีกลางภูตานจำหน่ายสแต็มที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามแปลกตาหน้าสะสมที่สุดในโลกในราคาไม่แพงฝั่งตรงข้ามไพรสนีกลางยังมีร้านขายของที่ระลึกของเอกชนที่ใหญ่มากอีกร้านหนึ่งทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่ จากบันทึกการเดินทางทสามทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของทีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์นดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและสิบประกร์พันธุวง